สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคาทอลิกบอกเล่า90ทุกท่านนะคะก็กลับมาพบเจอกันทุกอาทิตย์แบบนี้นะคะกับรัตนาพรสายทองค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของศิลป์ศักดิ์สิทธิ์ประการสุดท้ายมาฝากกันนะคะตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันค่ะชังยำรักรับไปที่ใดมีความรักเครื่องยำการอภัยที่ใดสงสัยนำความเชื่อให้เราเป็นเครื่องมือสื่อสันติที่ใดความมองมาลายนำความมองส่งสัญไปที่ใดทุกใจนำความยินดีผู้ประจบรู้สึกดับฟังคำมิ่งมองให้เราเป็นผู้บรรเทามากกว่ารับ
ของพระองค์หมดสิ้นใจกายข้าวอนพระองค์
มากันที่เรื่องราวของศีลศักดิ์สิทธิ์ประการสุดท้ายในครั้งนี้นะคะก็คือศีลเจิมคนไข้นะคะศีลเจิมคนไข้เนี่ยเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นเพื่อโปรดให้แก่ผู้ที่ป่วยหนักจนจะสิ้นใจหรือว่าผู้ป่วยที่อ่อนกำลังนะคะแม้แต่ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ก็จะช่วยประทานพระราชทานให้แก่ผู้รับเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูกำลังยามป่วยไข้แล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวว่าหากจะต้องเดินทางออกจากโลกนี้ไปกลับบ้านไปหาพระเป็นเจ้านะคะศีลเจิมคนไข้หรือเรามีญาติคนใกล้ชิดที่เจ็บป่วยขั้นวิกฤตเจ็บป่วยที่จะเข้าสู่ขั้นที่แบบหนักๆนะคะไม่ใช่ว่าป่วยเป็นไข้ตัวร้อนปวดท้องอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นป่วยแบบเบื้องต้นเล็กน้อยค่ะก็ยังไม่ต้องไปขอให้พระสงฆ์เนี่ยมาทำศีลเจิมคนไข้ให้นะคะศีลเจิมคนไข้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกพระสงฆ์ได้ตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลหรือว่าเป็นที่บ้านนะคะก็เราก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีสติที่จะสามารถรับศีลมหาสนิทได้ไหมก็แจ้งให้กับคุณพ่อทราบนะคะเพราะว่าในการเจิมศีลคนไข้เนี่ยพระสงฆ์ก็จะโปรดศีลเจิมคนไข้พร้อมทั้งศีลอภัยบาปแล้วก็ศีลมหาสนิทไปด้วยในคราวเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นศีลเสบียงที่ใช้สำหรับผู้ป่วยเพื่อเป็นการเตรียมกลับไปหาพระเป็นเจ้าในสภาพของชีวิตพระหัตถ์ทานแล้วก็ในความพร้อมของผู้ป่วยนะคะก็นำเนื้อหาเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมาจากหนังสือความเชื่ออันเป็นชีวิตค่ะก็จบเรื่องราวของศีลศักดิ์สิทธิ์7ประการแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้ง7ประการนี้นะคะมีตั้งแต่เราเกิดจนถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่า90ให้ฟังกันนะคะแล้วสำหรับในตอนนี้พระวาจาวันอาทิตย์มารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วและต่อด้วยคุณพ่อพงเทพประมนพร้อมนะคะในช่วงของการพิจารณาบทอ่านพระวารสารค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบเสมือนคนที่นำเมล็ดพืชไปหว่านในดินเขาจะหลับหรือตื่นกลางคืนหรือกลางวันเมล็ดนั้นก็งอกขึ้นเติบโตเป็นเช่นนี้เขาไม่รู้ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเองครั้งแรกก็เป็นลำต้นแล้วก็ออกรวงต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวงเมื่อข้าวสุกเกิดผลแล้วเขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันทีเพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าเราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไรดีหรือจะใช้อุปมาอะไรมาอธิบายเรื่องนี้พระอาณาจักรเปรียบเสมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเมื่อหว่านในดินก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดินแต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิดมีกิ่งก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้พระองค์ตรัสเป็นอุปมาเช่นนี้อีกมากตามที่เขาเหล่านั้นฟังเข้าใจได้พระองค์มิได้ตรัสกับเขาโดยไม่ใช้อุปมาแต่เมื่อทรงอยู่เฉพาะกับบรรดาศิษย์พระองค์ก็ทรงอธิบายทุกเรื่องให้กับเขาเหล่านั้นจงระวังอย่าให้ผู้ใดตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วแต่ท่านจงแสวงหาความดีให้กันและกันจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่1บทที่5ข้อ15ปรารถนาดีจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่11ในเทศกาลธรรมดานะครับในบทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรง
เล่าอุปมานะครับเปรียบเทียบแต่ว่าบทเทศของพระเยซูเจ้าคำเทศเนี่ยพระองค์ทรงเป็นกวีโดยพระธรรมชาติของพระองค์พระองค์ตรัสออกมาเนี่ยเป็นเหมือนบทกวีเลยครับก็เลยนำเอาบทเทศของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นคำอุปมาในวันนี้มาโปรยหัวว่าอย่างนี้นะครับเขาจะหลับหรือตื่นกลางคืนหรือกลางวันเมล็ดนั้นก็งอกขึ้นเติบโตเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเองครั้งแรกก็เป็นลำต้นแล้วก็ออกรวงต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวงเราเอาปากกามาแล้วก็นั่งคิดว่าจะเขียนอะไรกันกรองออกมาจากดวงใจบางครั้งเราเขียนให้ตายก็ยังเขียนไม่ได้อย่างใจของเราแต่พระเยซูเจ้าในยุคสมัยของพระองค์ไม่มีสมุดดินสอใช้แบบเราพระเยซูเจ้าทรงเทศสดๆเดี๋ยวนั้นแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นพระปีชาญาณสูงส่งพระองค์ตรัสเป็นธรรมชาติเลยเขาจะหลับหรือตื่นกลางคืนหรือกลางวันเมล็ดนั้นก็งอกขึ้นเติบโตเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเองครั้งแรกก็เป็นลำต้นแล้วก็ออกรวงต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวงคนจะพูดประโยคเหล่านี้ได้ต้องเป็นกวียังไม่พอนะครับในประโยคที่ไพเราะเหล่านี้ซ่อนขุมทรัพย์ภูมิปัญญาและคติสอนใจเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สูงส่งยิ่งกว่าตัวของบทกวีนั้นอีกเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเทศนาว่าอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วประชาชนทั่วไปอาจคิดว่าพระองค์เพียงพระองค์เดียวมีอัครสาวก12คนรวมกันเป็น13คนแล้วอาณาจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นจากคนเพียงแค่นี้ได้อย่างไรรถรบของพระองค์อยู่ไหนกองทหารของพระราชาอยู่ที่ไหนอำมาตย์ขุนนางข้าราชบริพารอยู่ที่ไหนเล่าช่างห่างไกลจากคำว่าอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วเสียเหลือเกินอาณาจักรก็ต้องมีกองทหารมีรถรบแต่พระเยซูเจ้ากับลูกศิษย์แค่13คนเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาในพระวรสารเรื่องบุญมาระโกที่เราอ่านกันในวันนี้นะครับบทที่4ข้อที่26ถึง34พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องลึกลับพระอาณาจักรของพระเจ้าไม่เหมือนกับอาณาจักรในโลกพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เกิดขึ้นจากจำนวนคนหรือการบริหารของเรามนุษย์อาณาจักรสวรรค์ที่มาตั้งมั่นบนแผ่นดินเป็นผลงานของพระเจ้าแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับเรียกมาอย่างซื่อสัตย์แล้วอาณาจักรของพระเป็นเจ้าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ต้องทำกิจการตามหน้าที่ที่ได้รับเรียกมาอย่างซื่อสัตย์เรียบง่ายและไว้วางใจคำอุปมาตอนนี้มีการใช้ภาษาไพเราะเหมือนบทกวีเขาจะหลับหรือตื่นกลางคืนหรือกลางวันเมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโตเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเองครั้งแรกก็เป็นลำต้นแล้วก็ออกรวงต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวงเมื่อข้าวสุกเกิดผลแล้วเขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันทีพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพออ่านมาถึงตรงนี้เรายังอยากจะกลับไปอ่านบทพระวรสารเรื่องบุญมาระโกที่เราจะอ่านกันในวันอาทิตย์นี้ฉบับเต็มแล้วใช่ไหมครับพ่อก็ขอใช้โอกาสนี้อ่านบทพระวรสารที่เราไปวัดในวันนี้เราจะได้ยินได้ฟังฉบับเต็มนะครับเวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบเสมือนคนที่นำเมล็ดพืชไปหว่านในดินเขาจะหลับหรือตื่นกลางคืนหรือกลางวันเมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโตเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเองครั้งแรกก็เป็นลำต้นแล้วก็ออกรวงต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวงเมื่อข้าวสุกเกิดผลแล้วเขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันทีเพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าเราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไรหรือจะใช้อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้พระอาณาจักรเปรียบเสมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเมื่อวานในดิน
ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดินแต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิดมีกิ่งก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้พระองค์ตรัสเป็นอุปมาเช่นนี้อีกมากตามที่เขาเหล่านั้นฟังเข้าใจได้พระองค์ไม่ได้ตรัสกับเขาโดยไม่ใช้อุปมาแต่เมื่อทรงอยู่เฉพาะกับบรรดาศิษย์ก็ทรงอธิบายทุกเรื่องให้กับเขาเหล่านั้นข้อนี้ก็เลยทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาแล้วอธิบายเฉพาะลูกศิษย์ล่ะแหมน่าจะอธิบายให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นวิธีสอนนะครับทำไมครับเวลาเราไปนั่งฟังเนี่ยพอเป็นอุปมาเนี่ยพระองค์ไม่ชี้ชัดลงไปทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความคิดเอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรชวนติดตามอยากจะฟังต่อไปเพราะฉะนั้นการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าบางครั้งก็เหมือนกับอาจารย์จุดไฟแห่งความสงสัยขึ้นในจิตใจแล้วบรรดาสัตบุรุษก็อยากจะฟังต่อเอเรื่องนี้มันเรื่องอะไรพูดถึงเราหรือเปล่าบางครั้งหมายถึงเรานี่แหละเป็นคนบาปแต่ก็ไม่พูดกับเราว่าเราเป็นคนบาปตรงๆแต่ว่าทำให้เราได้คิดนะครับว่า มันเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวพอเราฟังยังไม่เข้าใจพอจบจากที่พระเยซูเจ้าเทศแล้วกลับไปบ้านนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆเรื่องเหล่านี้ก็จะหวนกลับขึ้นมาทำให้เราระลึกได้อีกนะครับส่วนบรรดาอาคาสาวกพระเยซูเจ้าอธิบายให้เขาฟังก็เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์นะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะทราบซึ้งในเรื่องอุปมาเหล่านี้แล้วเอาไปเทศต่อได้เดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับจงอย่าดำรงชีวิตอยู่ในความมืดเพราะว่าวันนั้นจะมาถึงโดยที่ท่านมิรู้ตัวจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่1บทที่5ข้อ4ปรารถนาดีจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยตกลงบทพระวรสารของนักบุญมาระโกที่เราได้ฟังในวันนี้มีอุปมา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามีคนเอาเมล็ดพันธุ์ไปหว่านหรือว่าอาจจะพูดง่ายๆว่าหว่านพืชนะครับเมล็ดพืชแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้เขามีหน้าที่ไปหว่านเขาก็หว่านแล้วก็ไปนอนดินนั้นมีพลังพระเป็นเจ้าทรงทำให้มันเติบโตพระอาณาจักรสวรรค์ก็เป็นแบบนี้เราทำตามหน้าที่ของเราแต่ก็ยังมีบทอุปมาซ้อนอยู่อีกเรื่องหนึ่งพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดซีนาปิสมันเป็นเมล็ดที่เล็กกว่าเมล็ดพืชทั้งปวงแต่พอมันตกลงไปในดินแล้วมันโตขึ้นมามันกลายเป็นต้นไม้จนกระทั่งนกมาทำรังอาศัยได้ให้ลูกของมันมีรังแล้วก็เติบโตเพราะพระอาณาจักรสวรรค์แรกๆเราก็อาจเจอพระเยซูเจ้าเพียงคนเดียวลูกศิษย์12คนแล้วจะเป็นอาณาจักรสวรรค์ได้อย่างไรเราเพียงคนเดียวอยู่ในครอบครัวเรายังซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าไปวัดอย่าท้อแท้นะครับเราเพียงคนเดียวนี่แหละที่ยังไปวัดคนอื่นในครอบครัวในที่ที่เราอยู่ไม่มีใครไปวัดเลยไม่มีใครสวดเลยเราต้องไปเราเพียงคนเดียวนี่แหละครับเป็นอาณาจักรสวรรค์ที่จะเริ่มต้นเหมือนเมล็ดซีดอพิสพระเยซูเจ้ายังทรงเล่าอุปมาเรื่องการมาถึงของพระอาณาจักรสวรรค์อีกว่าตอนเริ่มต้นมีเพียงไม่กี่คนเป็นกลุ่มคนเล็กๆจนอาจมองไม่เห็นทางว่าจะขยายเป็นพระศาสนาจักรเป็นพระอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไรในเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดหรือเหมือนกับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเข้าลงในแป้ง3ถังจนแป้งทั้งหมดฟูขึ้นอันหมายความว่านอกจากพระอาณาจักรสวรรค์ค่อยเป็นค่อยไปแม้ในตอนแรกอาจจะดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็สำเร็จเป็นไปในที่สุดแล้วยังหมายความว่าพระอาณาจักรสวรรค์เริ่มต้นจากคนเพียงเล็กน้อยแต่จะส่งผลให้สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์ผู้หญิงคนหนึ่งเอาแป้งมาเคล้าเตรียมจะทำขนมปังเขาใส่เชื้อฟูลงไปแล้วพอไปอบปรากฏว่าขนมปังนั้นฟูกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเชื้อฟูเพียงนิดเดียวชีวิตของคริสตชนเราเป็นเชื้อแป้งที่อยู่ในสังคม
เราเพียงคนเดียวที่อยู่ในครอบครัวยังสวดภาวนาเราสามารถทำให้ครอบครัวของเรากลายเป็นพระศาสนจักรได้เราต้องอย่าทิ้งการสวดภาวนาเพราะฉะนั้นยังหมายความว่าพระอาณาจักรเริ่มต้นจากคนกลุ่มคนเพียงเล็กน้อยแต่จะส่งผลให้สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์เพราะทั้งหมดนี้เป็นผลงานของพระเจ้าที่โปรดอวยพรพระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์พระอาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่อาณาจักรทางโลกคนละอย่างกันกับที่เราคิดแต่ในพระวรสารวันนี้ตอนจบเตือนใจเราอย่างมากว่าพระอาณาจักรสวรรค์จะมีวันหนึ่งที่ไปถึงซึ่งความสมบูรณ์พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ทรงตั้งพระอาณาจักรสวรรค์เริ่มต้นเดินทางแต่ยังไม่สมบูรณ์จะต้องเดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางในวันสิ้นพิภพพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพระอาณาจักรสวรรค์จะมีวันหนึ่งซึ่งจะไปถึงซึ่งความสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาเติบโตเช่นนี้ไปเรื่อยๆเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แล้วก็แปลว่าขณะนี้ถ้าเรายังไม่ยอมเข้าไปในพระอาณาจักรสวรรค์ก็หมดเวลาที่เราจะเข้าไปในพระอาณาจักรนั้นแล้วมันมีเวลานะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าพระอาณาจักรสวรรค์ดำเนินไปเรื่อยๆมีเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเมื่อถึงวันนั้นแล้วปรากฏว่าจบแล้วดังนั้นเราอย่าเอาแต่รอว่าคนน้อยยังไม่มีใครเลยแล้วมันจะเป็นอาณาจักรสวรรค์ได้ยังไงเดี๋ยวพอไปถึงจุดความสมบูรณ์แล้วเราจะเข้าไปไม่ทันครับอย่าเอาแต่รอว่าคนน้อยยังไม่เห็นมีคนมากเท่าไหร่เลยเพราะชีวิตเราอาจจะจบลงก่อนที่จะได้เข้าไปในพระอาณาจักรสวรรค์นี้ก็เป็นได้เราน่าจะเข้าไปร่วมในขบวนที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสมบูรณ์ของพระอาณาจักรสวรรค์นั้นจะดีกว่าเราหวนกลับมาคิดถึงบทอ่านที่1กันหน่อยนะครับบทอ่านที่1ในวันนี้นำมาจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนประกาศกเอเสเคียนคนนี้ก็เป็นพระสงฆ์นะครับทำงานในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ทำงานในช่วงที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มถูกอาณาจักรบาบิโลนมาเผาทำลายกำแพงกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายแล้วก็กวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน50ปีปรากฏว่าเป็นเนื้อหาที่พระยาเวตรัสผ่านทางประกาศกเอเสเคียนไปยังชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงสร้างชาติอิสราเอลที่ต้องตกระกำลำบากสูญเสียพระวิหารสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนพ่ายแพ้ต่อชนต่างชาติให้พวกเขามีแผ่นดินและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่ต้นสนสีดาที่ประกาศกเอเสเคียนบอกว่าพระเป็นเจ้าตรัสกับชาวอิสราเอลเปรียบพวกเขาเหมือนกับหน่ออ่อนของต้นสนสีดามารู้จักต้นสนสีดากันหน่อยต้นสนสีดาเป็นต้นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมีลายสวยนะครับเวลาจะสร้างบ้านเนี่ยเขาจะใช้ไม้ที่มีลายแล้วต้นสนสีดาเนี่ยจะมีลายสวยนะครับมีลำต้นสูงชะลูดลายสวยใช้ในการก่อสร้างอาคารหรูหราหรือพระราชวังที่สำคัญมันขึ้นในที่สูงที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นเทือกเขาเลบานอนนะครับดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยเหนือขึ้นไปเนี่ยจะมีปัจจุบันคือประเทศเลบานอนแล้วประเทศเลบานอนจะมีเทือกเขาสูงนะครับน่าแปลกนะครับดินแดนตะวันออกกลางร้อนก็ร้อนมีทะเลทรายแต่ที่เลบานอนมีหิมะครับเทือกเขาเลบานอนข้างบนนั้นหนาวเย็นแล้วในบางปีก็มีหิมะปกคลุมนะครับต้นสนชอบมากต้นสนสีดาจะขึ้นบนเทือกเขาเลบานอนนะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์โซโลมอนเวลาจะสร้างพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มต้องใช้เงินจำนวนมากสั่งซื้อต้นสนสีดาส่งลงมาจากเทือกเขาเลบานอนนะครับชักลากซุงลงมาจากเทือกเขาเลบานอนแล้วก็มายังกรุงเยรูซาเล็มมาสร้างพระวิหารการเจริญเติบโตของแขนงอ่อนนี้เป็นไปได้โดยอาศัยพระหัตถ์ของพระยาวีแต่ว่าพระเป็นเจ้าบอกกับชาวอิสราเอลบอกว่าพวกเขาน่าสงสารนะครับอยู่ในดินแดนบาบิโลนเป็นทาสเขาแต่พระเป็นเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเขาจะเอาหน่ออ่อนของต้นสนสีดามาปลูกลงยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ประชากรของพระเป็นเจ้าจะเป็นต้นสนสีดามีค่ามีคุณค่าเป็นลูกของพระเป็นเจ้า
แล้วบทอ่านนี้จะพาเราไปถึงข้อคิดอะไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับพระวาจาของพระเจ้ากำลังสำแดงพลังอยู่ในทุกผู้คนที่มีความเชื่อจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่1บทที่2ข้อ13ปรารถนาดีจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระอาณาจักรตะวันที่พระเยซูเจ้าทรงเทศสอนนะครับเริ่มต้นจากเมล็ดซีนาปิสเริ่มต้นจากคนเล็กๆกลุ่มเดียวแล้วค่อยเป็นค่อยไปแล้วนำมาเชื่อมกับบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เพื่อต้องการจะบอกกับพวกเขาว่าพวกเขาไปอยู่ที่บาบิโลนเป็นทาสเป็นเชลยประกาศเอเสเคียนบอกว่าเราอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะครับพระเบญเจ้าจะสร้างบ้านเราขึ้นมาใหม่ยกเราขึ้นมาเวลานี้เราถูกอาณาจักรบาบิโลนมาโจมตีแล้วทำให้รู้สึกว่าเราเล็กนิดเดียวแต่อาณาจักรของพระเป็นเจ้าเริ่มต้นโดยที่บางทีมองไม่เห็นทางแล้วประกาศเอเสเคียนก็เปรียบพวกเขาเหมือนกับเป็นหน่ออ่อนของต้นสนสีดาสักวันหนึ่งพระเป็นเจ้าจะทำให้เขากลายเป็นอาณาจักรของพระเป็นเจ้ามีคุณค่าเป็นต้นสนสีดาซึ่งสูงชะลูดมีคุณค่าในตัวเองการจะเริ่มเติบโตของแขนงอ่อนนี้เป็นไปได้ก็โดยอาศัยพระหัตถ์ของพระยาเวที่ทรงปลูกและทรงบันดาลทำให้เติบโตเอเสเคียลก็เลยเทศว่าเราจะนำแขนงจากยอดต้นสนสีดาสูงเราจะหักแขนงอ่อนจากกิ่งที่อยู่บนยอดภูเขาสูงเด่นเราจะปลูกแขนงนี้ไว้บนภูเขาสูงของอิสราเอลแขนงนี้จะแตกกิ่งก้านและบังเกิดผลจะเป็นต้นสนสีดาที่สง่างามชาวอิสราเอลไม่เห็นหนทางเลยเป็นทาสเขาในบาบิโลน50ปีในยุคสมัยที่ประกาศกเอเสเคียนเทศสอนนะครับก็คือประมาณสัก500ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาพวกเขาไม่เห็นทางเลยแต่พระเป็นเจ้าจะทำให้เขากลายเป็นต้นสนสีดาสูงค่าแม่ดูเหมือนชาวอิสราเอลเคยตกต่ำแต่พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ยกพวกเขาขึ้นมาใหม่อะไรที่ดูว่ามีอำนาจทางโลกข่มเหงผู้อื่นก็จะถูกทำให้ต่ำลงเพราะฉะนั้นในบทเทศของเอเสเคียลพระเจ้าตรัสว่าเราจะทำให้ต้นไม้สูงเราจะทำต้นไม้สูงให้ต่ำลงและยกต้นไม้ต่ำให้สูงขึ้นดังนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูเล็กน้อยตกต่ำแค่ไหนการสามารถเจริญเติบโตเป็นไปได้เพราะพระเจ้าทรงบันดาลอะไรที่หยิ่งจองหองคิดว่าสูงส่งจึงพบกับความตกต่ำก็เป็นพระประสงค์และพระเจ้าทรงปราบความหยิ่งลำพองพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าจึงเป็นไปภายใต้การทรงบันดาลขับเคลื่อนด้วยฤทธิ์อำนาจที่มองไม่เห็นของพระเจ้าไม่ขึ้นกับขนาดและจำนวนเมื่อแรกที่พบเห็นอันนี้เราก็พอจะเอาบทอ่านที่หนึ่งคำเทศของเอเสเคียลมาเชื่อมกับบทพระวรสารของพระเยซูเจ้าได้แล้วนะครับพระเป็นเจ้าจะสถาปนาพระอาณาจักรของพระองค์แบบที่เป็นตามแผนการของพระเป็นเจ้าไม่ใช่ตามสายตาของมนุษย์การตระหนักได้ว่าความเจริญขึ้นหรือตกต่ำลงชีวิตจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือถดถอยล้าหลังไม่ได้ขึ้นกับความสามารถและพละกำลังของเราแต่เป็นพระประสงค์และพลังที่ดำเนินอยู่ภายในอย่างลึกลับที่มองไม่เห็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าบทอ่านที่2จดหมายนิบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่2นะครับจึงเตือนสติเราว่าชีวิตที่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้เหมือนร่างกายของเราถูกเนรเทศให้อยู่ห่างไกลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอยู่ในโลกเนี่ยเหมือนชีวิตถูกเนรเทศให้อยู่ห่างไกลจากพระเป็นเจ้าเราอยากจะถูกเนรเทศอีกครั้งหนึ่งให้กลับไปหาพระเป็นเจ้านิบุญเปาโลเขียนแบบนี้นะครับบางครั้งเราก็เลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราปรารถนามากกว่าที่จะถูกในประเทศจากร่างกายแล้วกลับไปอยู่กับพระเจ้าในการนี้จะเป็นได้เราต้องมุ่งมั่นทำทุกสิ่งให้เป็นที่พอพระทัยเพื่อเมื่อไปปรากฏตัวอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าในวันสุดท้ายเราจะได้รับสมกับที่ได้ทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ขึ้นกับการกระทำนั้นว่าจะดีหรือชั่วในเมื่อพระอาณาจักรสวรรค์จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับนบุญเปาโลก็เลยเตือนว่าเราอยากจะกลับไปหาพระเจ้า
แต่การไปปรากฏตัวอยู่เฉพาะพระเจ้านี้มันขึ้นกับเวลานี้ที่บางทีเราอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจเราต้องมีความไว้วางใจว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงในที่สุดพระอาณาจักรเริ่มต้นก็มีแค่ 2-3 คนที่ยังมั่นคงในความดีไม่ท้อถอยเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าแม้มีเพียงพระองค์เดียวก็ทรงยอมรับแบบไม้กางเขนเพียงพระองค์เดียวแต่ก็ทรงมั่นคงในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาอาณาจักรสวรรค์จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างลึกลับจากไม้กางเขนอันนั้นอันเดียวเมล็ดข้าวเมล็ดนั้นเมล็ดเดียวที่ยอมตกลงบนพื้นดินเปื่อยเน่าตนเองยุ่ยสลายไปการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างด้วยความตั้งใจดีไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ที่จะตามมามีคนตั้งมากมายประสบความสำเร็จและกระทำสิ่งที่มีคุณค่าเป็นคุณูปการแก่โลกของเราโดยขณะที่เขาเริ่มทำกิจการนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวเขาสารภาพว่าตอนเริ่มต้นเขาก็เพียงแต่ทำตามหน้าที่ประจำวันให้ดีๆแล้วมันก็ค่อยๆแตกแขนงใหญ่โตขึ้นจนเริ่มแตกสาขาออกไปจำนวนมากเขาก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรบทพระวรสารวันนี้อธิบายคำตอบแก่เราแล้วเพราะกิจการดีที่เราลงมือทำไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็จะอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าที่จะทรงอวยพรการงานนั้นๆกล้องถ่ายภาพโอลิมปัสบริษัทรองเท้าอาดิดาสเจ้าของฟาร์มจระเข้สัมพันธ์คนเหล่านี้พ่อไปอ่านประวัติเขาแล้วเขาเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็พยายามทำหน้าที่ประจำวันอย่างดีเดี๋ยวนี้ก็เป็นบริษัทใหญ่โตขายสินค้าเป็นที่นิยมไปทั่วโลกตั้งมั่นเป็นติดเป็นร้อยปีพระราชดำรัสของรัชกาลที่9เคยตรัสว่าความสำเร็จใหญ่โตมักเริ่มต้นจากการลงมือทำของคนเพียงคนเดียวหรือ 2-3 คนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำต่อเนื่องไปไม่ท้อถอยไม่ได้เกิดจากที่ประชุมในห้องใหญ่โตมีผู้คนมากมายแต่อย่างใดเลยเรื่องราวของสินค้าบริษัทในประเทศญี่ปุ่นร้านอาหารที่ทำกิจการต่อกันมายาวนานนับร้อยปีหลายชั่วอายุคนเริ่มต้นจากความตั้งใจดีที่จะทำหน้าที่ประจำวันที่ทำอยู่ให้ดีและดีขึ้นเพราะการกระทำเช่นนี้พระเจ้าประทับอยู่ในกิจการนั้นๆเขาจะหลับหรือตื่นกลางคืนหรือกลางวันเมล็ดนั้นก็งอกขึ้นเติบโตเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเองครั้งแรกก็เป็นลำต้นแล้วก็ออกรวงต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวงเมื่อข้าวสุกเกิดผลแล้วเขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันทีเพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วอาเลลูยาสวัสดีครับเลือกสื่อที่ดีไว้ในบ้านเหมือนให้ลูกหลานทานอาหารปลอดสารพิษคาทอลิกบอกเล่า90ค่ะพระเจ้าเป็น
ทรงรักโลกาได้ประทานองค์พระบุตรเพื่อผู้ที่วางใจในองค์พระเยซูไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์โอ้พระเจ้าความรักพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไม่อาจพรรณนาข้าขอมอบชีวิตขอพระองค์ทรงนำพาข้าเป็นของพระองค์เป็นของพระองค์เจ้ายิ่งใหญ่ไม่เคยสิ้นสุดความรักพระเจ้าไม่เสื่อมคลายความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่เคยสิ้นสุดพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักทรงเป็นความรักโรงเรียนแห่งคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่สถานที่ฝึกฝนคือครอบครัว
สังคมคือที่ปฏิบัติพวกเราไปวัดกันเถอะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคาทอลิกบอกเล่า90ในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเพราะๆเนื้อหาสาระที่นำมาบอกเล่าให้ฟังกันแล้วก็ยังมีในเรื่องราวของพระวาจาให้ฟังกันด้วยพร้อมทั้งการพิจารณาบทอ่านของคุณพ่อพงเทพนะคะหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกับคาทอลิกบอกเล่า90และรัตนาพรสายทองได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะความตั้งใจในความเงียบงัน
นั่นคือพระองค์พระรักเราและต้องการให้พวกเราเข้าสู่สวรรค์ขอให้เราใช้